ช่วงนี้ชีวิตดีๆนะคะดีๆครับดีๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรออนแอร์อยู่ครับผมก็ได้ข่าวกระแสค่อนข้างดีเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็โดนรำคาญไปแล้วครับเป็นไงคะกับพูดถึงละครนะครับดีก็ได้ข่าวแฟนคลับหนึ่งเลยบอกว่าผอมลงดีใจครับผมแล้วก็สวยแข่งกับนางเอกนะฮะผมยาวครับผมก็น่ารักดีก็เป็นอะไรที่มีการตอบรับค่อนข้างดีครับเลยหวานเลยใช่ไหมเรื่องนี้ฮะหวานเลยหน้าหวานต้องปรับให้ดูแบบเข้มเป็นนางเอกเลยก็เขาช่วยแล้วนะเขาช่วยแล้วครับเขาช่วยแบบทำให้ผิวหน้าคล้ำลงอะไรก็จะมีตอนที่โดนของอะไรเงี้ยก็หน้าก็จะค่อนข้างพังไปหน่อยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลิฟซีนเยอะอยู่อ๋อทองจูบโดนของครับผมตามบทครับผมตอนนี้ก็น่าจะโดนแบบกำลังรำคาญพระเอกงี่เง่าอะไรอย่างงี้ฮะก็เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวดำเนินไปอีกนิดนึงก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขินไหมคะเล่นกันอย่างเขินไหมเขินพอคัดเสร็จแล้วเขินครับผมว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเนาะครับผมเวลาเอียงโน้มตัวลงไปอะไรอย่างงี้มันก็มีเขินกันบ้างนิดหน่อยนี่ครับระดับนี้ไม่ต้องไม่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะคิมว่าไงบ้างคิมก็พูดนิดหน่อยฮะบอกว่าฉากแบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยเราก็ได้แต่บอกว่าอ๋อก็ตามบทนะนั่นแหละแต่ว่าจัดไหมมีอะไรก็ไปคุยกับพี่ตู่เองไม่เขาก็ไม่อะไรครับผมก็แซวเล่นกันเฉยๆล่ะแต่ยังไม่ออกถามแซวก็มีแบบหวงแซวครับผมก็มีถามถึงหมากก็ต้องถามถึงคิมแล้วก็แซวๆกันบ้างเหมือนไหมคะตอนนี้เหมือนงานแท็กคู่เหมือนทำถึงตลอดเลยก็ดีครับก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เหนียวแน่นดีอ้วนครับกินอย่างเดียวฮะก็ไปพักผ่อนไปแค่3วันครับผมก็ไปพักผ่อนแค่นั้นไปกินแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมใช่ครับวางแผนไว้ก่อนผมว่าช่วงจังหวะได้ปุ๊บไปเลยจังหวะได้ปุ๊บไปเลยครับผมก็ทางละครก็ขอมาอะไรเงี้ยก็มีเวลาปุ๊บก็ไปพักผ่อนความสุขดีครับดีใครเป็นคนคิมก็อยากไปที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วน้องคิมเขาอยากไปหรือว่าเขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยพาไปมีที่ไหนที่เป็นจุดใจทีมบ้างทีนี้เป็นคลิปตามใจทีมบ้างตามใจใช่ตามใจตามจะพาไปกินฮะแล้วเราเคยไปมารอบนึงแล้วเราก็พอรู้จักร้านที่มันโอเคที่มันอร่อยเนี้ยเราก็อยากพาเขาไปแล้วก็สำเร็จแล้วพาไปแล้วเป็นป่าเลี้ยงเขาหมดคลิปเลยป่ะคะไม่จ่ายเองฮะแต่แยกกันจ่ายนะหลายคนจะว่าคนต้องอัลบั้มถ่ายรูปเยอะสวยๆอ๋อใช่ครับก็จริงๆมีเพื่อนตามไปแล้วก็ถ่ายให้นะแล้วก็มาถ่ายด้วยอย่างนั้นแหละก็เอาลง IG โชว์นิดหน่อยตั้งใจถ่ายเก็บไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าอาจจะได้ใช้ทำหนังสือใจเย็นแสดงว่าคุณเป็นในอะไรอย่างนี้เก็บไว้ดูเล่นครับก็ไม่ได้สวีทอะไรมากหรอกก็เป็นคลิปสั้นๆนะเก็บไว้ในความทรงจำมีแผนต่อไปที่ไหนยังไงยังเลยครับยังเลยกลับมาก็รู้สึกว่าขอตัวละครไปเยอะแล้วอีกหน่อยก็คงพี่แดงก็คงจะด่าแล้วครับผมก็ไม่กล้าแล้วอ๋อจริงๆก็ไม่ได้ปวดหัวมากครับผมก็มองผ่านไปเขาทักมาเราก็ต้องตอบครับก็แท็กมาให้ดูเราก็เข้าไปดูไงอ๋อก็เป็นอย่างนี้เหรอก็แค่นั้นเองโกรธไหมไม่โกรธนะโกรธไหมไม่ได้โกรธนะเอาจริงๆไม่ได้โกรธเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยเป็นห่วงครับอย่างเขาค่อนข้างที่จะแบบขุดเรื่องแบบในอดีตเราเยอะมากเรากลัวเขาจะมีเรื่องอะไรแบบผมว่า
มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนค่อนข้างรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็แค่นั้นเองก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขอให้เขาได้เจออะไรดีๆแล้วกันครับผมคิมมีถามบ้างไหมคะถามแต่ก็เขาก็น้องก็ตกใจไงเขาก็แบบเห็นปุ๊บแล้วเขาก็ส่งมาหาเหมือนกันแล้วก็เราก็เลยว่าใจเย็นๆเขาก็เวลาเราทำอะไรมันก็จะมีแบบนี้แหละก็ไม่ต้องไปเครียดกับเขาถ้าเราเครียดหรือว่าเราโกรธหรือว่าเรามีอารมณ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เข้าทางเขาแต่ของเราล่ะคะได้เข้าไปช่วยไหมได้ขับรถเข้าไปช่วยไอ้ยาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่มันส่งผลชีวิตคู่เราไหมชีวิตคู่ไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยจริงๆแล้วเห็นแค่นั้นปุ๊บผมก็มองข้ามแล้วไม่มีอะไรเราก็ไม่บล็อกใครไม่บล็อกไม่บล็อกเอาจะให้แต่เอาเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยฮะใช่ก็ตอนนั้นก็เข้าไปดูตอนนั้นแหละก็ตอนนี้ไม่รู้กี่ล้านรูปแล้วก็ไม่รู้แล้วแต่ก็อยากทำอะไรก็ทำครับเชิญครับเชิญครับจัดการยังไงอ่ะสืบเหรอรู้ตัวขึ้นมาแล้วทำอะไรได้เรากลัวตกใจทำไมเราไม่เลิกจะบล็อกไปเลยไม่ดูไปเลยบล็อกไปเลยเหรอไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเราอยากให้เขาได้เห็นชีวิตเราต่อไปเรื่อยๆเหมือนวันนี้ส่งคิดว่าเขาต้องการอะไรเขาอยู่แล้วยืนก็คือมาเขาไม่มีอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆครับก็คงไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมคิดไม่ออกเพราะเราก็ทุกวันนี้เราก็อยู่เรายังมีความสุขต่างคนต่างอยู่ก็ดีแล้วผมเพิ่งมาเห็นอันนี้แหละผมเพิ่งมาเห็นช่วงก่อนอาจจะมีแต่ว่าก็หายไปแล้วแต่ว่าก็เพิ่งมามีอีกรอบเนี่ยก็งงเหมือนกันแต่เขาคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะเพราะเราหวานกับคิมมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยฮะมาแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมครับเวลาเจออะไรพวกนี้ก็แบบชิลๆแล้วเราโตขึ้นแหละเรามีสติมากขึ้นครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงซัดไปแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็มันเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเราไม่ได้ลบเขาลบมั้ยขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับผมสิ่งร้ายๆก็อย่าไปเจออย่าไปทำนะมันจะยืนยันว่าแบบเราก็จะหวานของเราอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะอยู่ของเราอย่างนี้ครับผมเราเลือกที่เราบอกหลายครั้งแล้วว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยใครที่ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องมาดูใครที่เราแท็กมาหาเราก็ไม่สบายใจแล้วก็อย่าไปสนใจแค่นั้นเองเหมือนแฟนคลับก็มองว่าเป็นการต่อมาโพสเพื่อปกป้องคิมด้วยเดี๋ยวเขากลับไปดูก่อนนะครับหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะก็น่ารักดีครับก็ไม่รู้ไปต่อแล้วน่ารักดีได้เห็นข่าวแบบนี้ตอนน้องว่าน้องไปทำหน้ามาโอ้โหไม่เท่าที่รู้น้องไม่ได้ทำครับเขาจริงๆเขาโครงมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาหน้าชัดแล้วเนาะแต่ว่าโตขึ้นสวยขึ้นมีจมูกเข้าคลินิกบ่อยไหมคะเอ๊ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นเอาก็คนมันโตขึ้นน่ะเนาะหรือว่ามีความรักหรือเปล่าเขาคงมีความสุขครับผมเอ๊ะยังไงแบบหน้าจริงไม่ได้ทำหน้าจริง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 ครับไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวคนทักนี่ว่าจะไปทำแล้วผมว่าทำบุญนิดนึงทำบุญบ้านคู่บอกครับผมก็เร็วๆนี้ก็จะบอกแล้วว่าของสำหรับเอาไปช่วยเหลือน้องๆจะเป็นอะไรนะครับก็เร็วๆนี้จะบอกอีกทีนึงแล้วก็งานจริงๆเนี่ยวันที่9พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเกิดของคุณแม่ผมพอดีก็คงไปทำบุญกันที่แม่ฮ่องสอนฮะก็ติดตามข่าวในไอจีแล้วกันครับเราคงไปด้วยกัน2คนแล้วก็คงมีทางครอบครัวผมด้วยครับโอเคครับ